สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็มาทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ FC ทั้งหลายนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำช่องก่อนนะครับช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับเดี๋ยวแกะไปด้วยเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับก็คือรายการที่ผมรับซื้อนะครับก็มีคลิปแนะนำอยู่ตลอดนะครับรับซื้อแบบไหนช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับก็จะเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญให้ความรู้เรื่องเหรียญนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือจะเน้นรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับนี่นะครับอันนี้คือซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวแกะไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้แบบเนื้อเนื้อกันตลอดจนจบคลิปเลยนะครับ เน้นรับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเหรียญอัปเดตข่าวสารเรื่องเหรียญข้อมูลในกลุ่มซื้อขายอะไรมาใหม่ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อน FC ได้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ช่องทางการติดต่อสับสนละช่องทางการติดต่อนะครับเน้นติดต่อทาง LINE นะครับ LINE ID 0954124443แล้วก็อีกหนึ่ง LINE ID นะครับสลาลม888นะครับแกะออกมาแบบนี้หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับมารับชมคลิปกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่าแบบนี้คืออะไรนะครับ หน้าปกคลิปผมขึ้นหน้าปกไว้นะครับว่าเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับปี48ปี49ขายได้นะครับแต่ว่าแบบไหนที่ขายได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูครับเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเดี๋ยวให้ความรู้นิดนึงนะครับเหรียญ2บาทสีเงินผลิตมา3ปีพ.ศ.นะครับก็คือปี48 49แล้วก็ปี50นะครับ หลักๆเลยผมรับซื้อปี50นะครับถ้าเจอในระบบหมุนเวียนถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับหลักๆเลยผมรับซื้อปี50นะครับปี48 49ที่รับซื้อเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับคือเคยมี FC สั่งไว้นะครับผมเคยได้มาหลายเดือนแล้วก็จังหวะมันแพงผมก็เลยไม่อยากซื้อนะครับแต่ว่าพอจังหวะที่มันถูกนะครับพอที่จะซื้อได้ก็จะซื้อมานะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับก่อนที่เราจะเห็นในระบบหมุนเวียนนะครับผลิตออกมาใหม่ๆจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆ2บาทสีเงิน จะเป็นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเป็นหลอดแบบนี้เดี๋ยวผมให้ความรู้ด้วยเลยนะครับจะได้แบบครบเครื่องกันเลยนะครับอันนี้เหรียญกระสาบ 2บาทจำนวน50เหรียญนะครับราคา100บาทก็50เหรียญคูณ2ก็เท่ากับ100นะครับอันนี้คือราคาที่ออกจากกรมธนารักษ์นะครับเมื่อปี49อันนี้เมื่อปี48นะครับถ้าเป็นหลอดแบบเนี้ยจะมีราคานะครับแต่ว่าถ้าเจอเป็นเหรียญ ถ้าเจอเป็นเหรียญแบบนี้ในระบบหมุนเวียนเหรียญ2เหรียญหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้ามีแบบนี้คือผมรับซื้อนะครับหลอดละเริ่มต้นที่200บาทนะครับหลอดนึงอ่ะจากหลอดละ100นะครับใครมีเก็บเยอะๆนะครับลองรื้อดูที่บ้านนะครับถ้ามีหลอดแบบนี้นะครับจากหลอดละ100เริ่มต้นที่200บาทนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับสภาพหลอดด้วยนะครับว่าหลอดมันชำรุดหรือเปล่าหลอดมันแบบมีสนิมเกาะหรือเปล่านะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพหลอดด้วยนะครับขึ้นเป็น2เท่าขั้นต่ํา2เท่านะครับจากหลอดละ100เป็นหลอดละ200 200ถึง300นะครับขอใช้แบบนี้ดีกว่า200ถึง300ขึ้นอยู่กับสภาพหลอดนะครับอันนี้ก็คือผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับหลายๆท่านผมเชื่อได้เลยว่ามือใหม่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยรู้ว่า เหรียญก่อนที่จะมาใช้ในระบบหมุนเวียนเนี่ยแบบเนี้ยมันมาแบบนี้นะครับนี่นะครับปี48แล้วก็ปี49นะครับผมได้มาทั้งหมด10หลอดนะครับ2 4 6 8 10 10หลอดก็คือ5คู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไป ลงขายนะครับในกลุ่มในช anel ของผมนะครับช anel ผู้ชายขายเหรียญ นะครับนี่นะครับถ้ามีแบบนี้
รับซื้อนะครับปี48 49รับซื้อนะครับแต่ว่าปี48 49ถ้าเป็นแบบเหรียญแบบเนี้ยก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันหาง่ายนะครับใครเจอ มีกำลังพอที่จะเก็บนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับในอนาคตอาจจะประกาศรับซื้อนะครับแต่ก็คือยังไม่ได้รับปากนะครับว่าจะรับซื้อเมื่อไหร่ถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลอดแบบเนี้ย ถ้ามาเป็นหลอดแบบนี้คือรับซื้อแน่นอนนะครับรับซื้อแน่นอนนะครับขั้นต่ํา200 200ถึง300นะครับขายได้นะครับผมรับซื้อนะครับหลอดละนะครับหลอดละนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมา10หลอดนะครับนี่นะครับใครยังไม่เห็นก็ลองดูนะครับแบบนี้ใครบางคนอาจจะมีอยู่ที่บ้านแต่ก็คือไม่ได้สนใจนะครับของคุณพ่อคุณแม่ของคุณปู่คุณย่านะครับวางกองอยู่ในห้องเก็บของหรือว่าอะไรนะครับอาจจะมีนะครับแบบนี้ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าลองดูนะครับถ้ามีก็แนะนำให้เอาไปเก็บให้ดีๆนะครับให้ซีนให้เรียบร้อยซีนใส่ถุงพลาสติกแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันโดนความชื้นหรือว่าหลอดมันชำรุดอ่ะมันจะเสียราคานะครับในอนาคตคือแบบอาจจะมีราคาสูงขึ้นนะครับใครมีแบบนี้ก็ไม่ขายก็แนะนำเก็บให้ดีๆนะครับเก็บให้ห่างไกลความชื้นนะครับจะได้แบบคงคุณค่าแล้วก็คงมูลค่าไว้นะครับถ้าเกิดว่าหลอดมันชำรุดเนี่ยมีรอยปิรอยอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมันเสียดายนะครับอ้อเดี๋ยวผมเคยมีอยู่ชุดนึงผมเคยแกะหลอดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแกะหลอดนะครับเคยมีคลิปก่อนหน้านี้อันนี้ผมซื้อมาเหมือนกันนะครับเป็นปี48นะครับผมแกะแล้วก็ใส่ตลับเลยนะครับนี่นะครับก็เอาเก็บไว้เล่นๆนะครับอันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับ ปี48 49ที่รับซื้อขอเป็นหลอดนะครับรับซื้อเป็นหลอดนะครับถ้าเป็นเหรียญยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญรับซื้อเฉพาะปี50นะครับปี50เหรียญละ6บาทนะครับมีคราบเมจิกมีอะไรก็รับซื้อนะครับยกเว้นที่เป็นสนิมคือยังไม่ได้รับนะครับมีคราบเมจิกคือไม่ซีเรียสนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็เก็บไว้เยอะๆ100เหรียญก็ขายได้600แล้วนะครับกำไรตั้ง400นะครับนี่นะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ราคาพุ่งขึ้นถึง1เท่าเลยนะครับ 1เท่าถึง2เท่าตัวนะครับนี่นะครับสวยๆอ่ะ300หลอดละ300ผมซื้อได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับถ้าใครมีปี 50เป็นหลอดราคาแพงนะครับ 2,000 3,000 4,000 นะครับส่งรูปมาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดปีพ.ศ. 2550นะครับอันนั้นก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับราคาจะแพงมากนะครับใครมีก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับหรือว่าใครจำเป็นต้องการที่จะขายก็ส่งรูปมาดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็น่าจะได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ความรู้กันไปนะครับนี่นะครับผมก็พยายามหาอะไรใหม่ๆนะครับเอามาทำคลิปเพื่อให้ FC ให้กับสมาชิกได้รับรู้กันนะครับดูอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับนี่นะครับของใกล้ตัวนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเสียงน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ